สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีตุลนครับตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ช้ยรักนาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีครับชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างครับฮะนะก็สัปดาห์นี้ก็ ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผมก็ยังมีเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่แล้วผมมีการไอาการจามก็ก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับนะแล้วก็ท่านเก่าๆที่ฟังกันมาตั้งนานแล้วก็กราบขออภัยนะยังไม่หายดีเลยครับนะจ๊นะนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะก็จะไล่กันเหมือนเดิมน,นะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับใครที่ ก่อนไปฟังกันเนี่ยใครที่กด subscribe ผมแล้วเนี่ยชาวราศีตุลผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะโดยเฉพาะอาม่านะอาม่านี่เป็นผู้ัพพอร์ตสนับสนุนเบอร์ Bird ที่หนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ subscribe ผมถ้าเกิดชอบยังไงก็ subscribe นะครับก็ลองฟังดูดูก่อนนะครับไม่ไม่บีบบังคับกันแต่บอกไว้เลยนะผมเป็นคนชอบนอกเรื่อง <laughs> นะ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 ก็ต้องกราบขอโทษไว้ด้วยนะครับนะถ้าผมนอกเรื่องแต่นอกเรื่องได้ดีกันก็โอเคนะครับมาเรามาเริ่มอะไดีกว่านะ การงานก่อนเลยนะครับการงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอะไรที่คุณคิดมานานแล้วนะครับนะ ที่แบบประมาณว่าตั้งแพลนไว้ตั้งแต่ตอนช่วงปลายกันยาแล้วก็มาต้นตุลาเริ่มสตาร์ตต้นตุลามานะครับแล้วก็เหมือนกับกลัวกระหองระแหงยังไม่กล้าเพราะราหูเข้ามาวันที่17นะครับแล้วก็เจอจันทรคาราเอีกวันที่28ใครที่กําลังคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับการงานก็บอกเลยนะว่าช่วงนี้ก็ถ้าใครริเริ่มแล้วหรือสามารถเริ่มได้ในช่วงนี้เนะี่ยก็จะนําความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นที่ยอมรับเอาไว้ง่าย ใครที่ทำงานออฟฟิศต่างๆนะครับก็ทีอ่อยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆทำอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆมาแล้วหรือว่าโปรเจกต์เก่าแล้วขุดขึ้นมาทำใหม่นะครับในช่วงนี้เนะี่ยก็จะนําความสําเร็จมาให้นะครับส่วนใครที่เป็นพ่อค้าข้าวมันไก่แม่ค้าปากตลาดนะ้ําหรือว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดแม่ค้าปากตลาดนะ้าอีกเดี๋ยวก็มีคนมาถามาทำไมต้องตลาดน้ําอ่ะโอเคงั้นแม่ค้าตลาดอะไรก็ได้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขายตลาดนัดอะไรก็ได้นะ ก็คือช่วงนี้การงานเนี่ยก็บอกเลยบางคนก็อาจจะเริ่มขยายสาขานะครับอย่างพ่อค้าขายข้าวมันไก่ก็อาจจะขยายไปสาขาหนึ่งสาขา2บางคนที่มีรถเข็นอยู่ก็อาจจะขยายอีกหนึ่งรถเข็นนะครับเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มทํากําไรได้นะครับการงานในช่วงอ่าสัปดาห์นี้นะบางคนก็คิดไว้แล้วนะอะไรก็ตาม คิดไวแล้ววางแผนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มไปเช่าที่เช่าทางหาดูที่ดูทางนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเริ่มธุรกิจต่างๆนะครับนะส่วนใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทต่างๆก็เขาเรียกว่ากําลังคิดแล้วก็วางแผนบางคนก็ได้เริ่มลงมือทําไปแล้วนะครับเกี่ยวกับาการทําความฝันของตัวเองอย่างเช่นบางคนอยากจะไปเรียนทํากับข้าวก็เริ่มที่จะ ศึกษาหาความรู้บางคนอยากจะเรียนต่อเ็าเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้บางคนอยากจะเรียนภาษาก็เริ่มที่ศึกษาหาความรู้นะครับนะแล้วใครที่จดทะเบียนตั้งแต่1นล้านบาทขึ้นไปจนถึง1,000 0หล้านบาทอะไรก็ตามนะก็คือการงานในช่วงนี้เนี่ยก็ใครที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหรือว่าใครที่เริ่มโปรดักชันใหม่ๆหรือว่าดิวงานใหม่ๆกับต่างชาตินะครับช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าก็จะได้ตื่นตาตื่นใจและเป็นที่ยอมรับนะจาก ทุกๆคนนะครับนะเรื่องเดียวงานกับต่างชาตินะครับเอาละครับก็การงานบอกเลยช่วงนี้ไม่แย่เลยครับชาวราศีตุลแล้วก็เอาเป็นว่าก็กําลังจะเติบโตขยายกิจการสาขากันทั่วหน้าเลยนะครับนะใครที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินต่างๆช่วงนี้ก็มีการขยายมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับระบบหรือว่ามีการอ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับอ่า วัดเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนแปลงมันเข้ากับวิวัฒนาการต่างๆนะครับนะบางคนก็อัปเกรดบ้านอัปอัปเกรดสวนนะครับนะทำเขาเรียกว่าทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็บอกเลยว่าเรียกลูกค้าเข้ามาได้อย่างรุนแรงนะครับนะในช่วงนี้นะชาวราศีตุลเอาละครับการงานก็บอกเลยไม่แย่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ราหูเข้ามาเนี่ยนะก็บอกเลยว่าชาวราศีตุลเนี่ย เป็นอีกหนึ่งราศีหนึ่งนี่ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเหมือนชาวราศีพกกุกศกันนะเออนะชาวราศีตุลก็ยอดเยี่ยมมากนะครับนะอามาก็นางตบมืออยู่เย่ในที่สุดราศีฉันก็อ่าเป็นที่หนึ่งอีกแล้วนะนะกำไรงามนะก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักอามาก,ก็คืออามาอ่าเขาก็เป็นลูกค้านะครับเขาก็เข้ามาคุยกับผมนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มดูดวงฟรีแล้วนะฮะ <laughs> นะอามานะ เอากเ,อาเป็นว่าตอนนี้ไม่เปิดรับสมัครดุดวงไม่ต้องพิมพ์มาถามนะครับไม่เอานะเออนะก็บอกแล้วช่วงนี้ไม่สบายแล้วก็ไม่รับอะไรทั้งนั้นนะครับนะแต่เอาเป็นว่าการงานต่างๆในช่วงนี้ก็ดีนะครับชาวราศีตุลน,นะครับส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยทําไมช่วงนี้เนี่ยการงานเรามันไม่ค่อยดีเลยแล้วยิ่งมาต้นเดือนเนี่ยพฤศจิกายนมันยิ่งไม่ค่อยดีเลยมันเริ่มติดพันแบบอะไรไม่รู้ปัญหาเยอะแยะวุ่นวาย ก็เอาเป็นว่าใครที่ไม่ได้ว่า้พระราหูตอนช่วงสิบเจ็ดตุลานะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นคลาสจากราหูนะครับมาเกาะที่ดวงดวงชะตาของคุณนะแล้วก็เจอจันทรคลากเข้าไปอีกนะบางคนถ้าโชคดีก็เด้งสองเด้งเลยนะก็ดีสองเด้งใครไม่ดีก็จ้ำล่วงสองเด้งเหมือนกันนะเออช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปสวดนะครับนะสุริย,ยะบัพากับจันทรบัพานะผมจะบอกทุกราศีนะครับ เนี่ยไรมาตั้งแต่นู่นเลยนะราศีเมษเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไรจนไปถึงราศีมีนะครับก็ต้องบอกกันทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ดีนะมีการงานที่ดีการเงินที่ดีความรักที่สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะใครที่รู้สึกว่าดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีตั้งแต่ที่ราหูมเข้ามาเนี่ยลองไปสวดดูนะครับนะอ่าไม่เชื่อก็อย่ารบกูแล้วก็เอาเป็นว่าผมไม่บังคับแล้วกันใครจะใครจะไปฟังนะก็เนี่ย อยู่ตรงแคปชั่นนะครับก็กดขึ้นไปนะมันจะเขียนว่าบทสวดทุยาบพากับจันบพาอยู่นะครับนะใครที่ดวงดีอยู่แล้วสวดก้าไปอีกก็เด้งอีกนะสองเด้งเลยนะเพราะว่ามันก็เด้งมาสองเด้งแล้วนะเออใครที่ดีก็จันท่าแล้วก็ราหูก็สองเด้งแล้วนะก็มาสวดอีกให้มันดีขึ้นอีกนะครับนะเพราะว่าผมถึงบอกว่าบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมต้องสวดก็บอกว่า ผมถึงบอกว่าหน้า12หลัง12นะครับจริงๆป้องการลาหูก็สวดไปก่อนนะ้ิ12วันก่อนจันทรคราดเกิดขึ้นแล้วก็หลังจันทรคราส12วันก็สวดไปได้นะครับก็สวดเนี่ยไปจนถึงวันที่12เลย78 9 10ปด2เหรือเวลได้หวันก็สวดไปนะหรือใครจะสวดทุกๆวันเลยก็ได้นะมันไม่มีปัญหามันมีแต่ให้ผลดีแกดวงชะตาท่านนะครับนะสุริยะบพากับจันทร์บพานะครับนะก็ลองไปฟังกันดูนะครับนะสวดเยอะกระด้เยอะสวดน้อยก็ได้น้อยบางคนก็บอกว่าเฮ้ย สวดต้อง10นาทีเนะี่ยเวลาคุณฟังเพลง3เพลงก็แค่ฟัง3เพลงนะคุณก็เปิดทิ้งไว้นะแล้วคุณก็ไปทํากับข้าวนะให้มันต้องกังวานอยู่ในบ้านในห้องนอนนะเออให้ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะก็เหมือนพระราหูอะสมมุติว่าพาระราหูเนี่ยเป็นควันไฟนะครับสีดำํำนะเข้ามานะสมมุตินะมีคนเผาไฟเนี่ยไฟมันก็แบบควันไฟมันเข้ามาใส่ตัวคุณใช่ไหมเวลาควันไฟมันหมดออกไปเนี่ย สิ่งที่หลงเหลือมันก็คือกลิ่นนะกลิ่นก็ยังติดเชื้ออยู่นะ่ะมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีจากการเผาไหม้ก็เหมือนกันนะครับราหูเข้ามานะในดวงชะตาท่านเวลามันเข้ามาปุ๊บมันก็มีสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายก็เกาะมาตามพวกอย่างนี้ยครับแล้วเวลาพระราหูย้ายออกไปเนี่ย มันก็ยังคงอยู่บางบางสิ่งไม่ดีบางอย่างมันก็ยังคงติดอยู่ในดวงชะตาท่านนะมันก็ทําให้ท่านแบบเขาเรียกว่า,าไม่เจริญก้าวหนะ้าในหน้าที่การงานต่างๆครับทาให้ชุดดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสุริยบ,รบพากจันบับพาเนี่ยจะช่วยขจัดปัดเป่านะครับนะมลทินต่างๆที่มันตามมากับพระราหูนะเออนะก็ให้มันหมดไปนะครับนะสวดทุกวันมันก็ดีกับตัวท่านเองดวงชะตาท่านเองนะผมไม่บังคับนะเอาเป็นว่าเรา นี่ไปดีกว่านะเดี๋ยวต้องไปบ่นอีกหลายคลิปเลยนะครับนะก็เอาเป็นว่าการงานนะครับการงานในช่วงนี้นะก็มีประสบความสําเร็จนะครับนะก็เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็ยินดีด้วยนะครับนะก็เป็นผลงานก็จะมีผลงานต่างๆมากมายนะครับนะมาการเงินกันบ้างดีกว่านะอยากรู้ละสินะฮการเงินนะครับก็บอกเลยโอ้โหช่วงนี้ มีให้ใช้อย่างสบายมากนะบอกเลยนะช่วงนี้นี่โอ้โหเงินถุงเงินถังนะครับนะอาม,ม่าฟังอยู่ดีใจไม่เป็นไรอาม,ม่าเขามีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะออกกาลังกายทุกวันไม่ต้องทํางานแล้วนะ่ะกะเกษียณตัวเองไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับก็ยินดีด้วยครับอาม,ม่านะครับนะฟังอยู่ผมรู้อาม,ม่าเขาฟังผมทุกคลิปนะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเขาไปออกกำลังกายเนะี่ยอาม,ม่าเขาจะเอาผมไปใส่หูฟังนะฟังเนะี่ย ตอนแรกๆเขาก็ไม่รู้ว่าหาผมไม่เจอนะมีอําวยอําวยเขาช่วยนะอําวยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเขามาถามผมเนี่ยอมวยมาบอกให้กดเพลอเพลอผมก็คงอะไรเพลออ๋อเพลอเอามาอ๋อนั่นแหละอําวยบอกให้กดเพลอเนี่ยอามาก็ราศีตุลใช่ไหมนะอามาก็เขาคลิกไล่มาตั้งแต่นู่นเลยราศีเมษนะครับสุดยันราศีเมีนเลยนะก็ขอบคุณอมามากมากเลยนะครับที่โอ้โห เป็นผู้ทับฟังที่ดีมากนะนะก็ขอบคุณมากๆนะครับอาม่าก็เอาเป็นว่าอาม่าราศีตุลนะครับนะก็มีเงินใช้จ่ายนะ อ่านะมีเงินใช้จ่ายก็บอกเลยแต่ก็ให้ระวังนะครับการใช้จ่ายต่างๆนั้นนะให้รอบคอบนะครับนะเพราะในช่วงนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามานะครับเวลาผมบอกให้มีคนเข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังกันนะครับนะคนเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะไม่ทันเลเหเลี่ยมเขานะครับในเรื่องใครที่ทําสัญญาต่างๆนะครับซื้อขายที่ดินโดยเฉพาะสัญญาที่ดินต่างๆซื้อขายสัญญาที่ดินเรามาระวังเรามาระวังอสังหาริมทรัพย์มาระวังนะครับนะ สัญญาที่ดินอ่านให้ละเอียดชัดเจนหรือใครที่ต้องทำพาสปอร์ตต่างๆอ่านละเอียดให้ชัดเจนใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆลรงรายรักอักษรอ่านให้ชัดเจนนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเสียรู้ของผู้ไม่หวังดีได้นะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามอยากให้ใครยืมเงินนะครับนะบอกไว้เลยนะใครที่ที่รวยๆนยเขาอย่านะให้ยืมนะ <c oughs> มีน้ําใจได้แต่ก็มีนิดหน่อยนะครับไม่ได้แบบให้หมด เอาละครับการเงินก็บอกเลยช่วงนี้ดีนะครับนะพ่อค้าขายเขามันไก่ก็ขายรด่ดรวยนะครับแม่ค้าออนไลน์ก็ขายสต็อกหลุดกระจายนะหัวพุ่งเลยนะนะช่วงนี้นะใครที่อสังหาริมทรัพย์ก็บอกเลยให้ระวังเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆนะครับนะ <S <S ไม่งั้นจะเกิดการเขาเรียกว่าขึ้นโรงขึ้นศาลโตแย่งกันได้ในทีหลังภายหลังหรือการที่คุณจะเดลงานอะไรต่างๆครับบริษัทยักษ์ใหญ่พันล้านร้อยล้านหมื่นล้านขึ้นไปก็ให้ระวังเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆนในเรื่องการเดลงานไม่งั้นจะเกิด ข้อตัวแยงกันในภายภาคหน้าได้นะครับนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าการเงินนะครับเอาครับส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆการลงทุนนะครับก็บอกเลยช่วงนี้นะโอ้โ,โอกาสลงทุนที่จะได้ผลกาไรของชาาสีตุลเนี่ยสูงเพราะว่าช่วงนี้ราสีตุลเนี่ยเงินถุงเงินถังนะครับไม่ว่าจะลงทุนได้ไมนก็ได้อยู่แล้วนะแต่มันต้องรอระยะยาว เวลาบอกระยะยาวทุกคนแบบเหวอเฮ้ยแล้วฉันต้องการเงินเอามาปั่นทําไงก็ไม่ต้องเอาไปลงทุนนะนะครับเนะี่ยก็ช่วงนี้ใครที่ต้องการลงทุนนะครับปิดตรงคริปโตคริปโตหุ้นกองทุนต่างๆกองปันผลช่วงนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอาจจะมีดวงที่ดีในการอ่าลงทุนนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะลงทุนไปศึกษาก่อนแล้วค่อยลงทุนนะจ๊ะแต่มีดวงดีที่กําลังจะได้กาไรกลับคืนมาในช่วงนี้นะครับนะชาวราศีตุลครับ มา,มาถึงความรักกันบ้างอืมความรักนะครับในช่วงเดือนไม่ใช่เดือนในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในอ่าอาทิตย์นี้นะครับชาวราศีตุลน,นะก็ต้องบอกเลยนะครับความรักเนี่ยโหควรจะให้เวลากับคนที่คุณรักนะครับนะ เพราะว่าบางทีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคนรักจะเริ่มงอนแบบเฮ้ย hey, ทําไมท่านไม่สนใจเลยนะคือฉันฉันก็ให้เวลากับคุณไปนะทําไมคุณไม่ให้เวลากับฉันบ้างเลยในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องอ่าเขาเรียกว่าการผิดใจกันนะครับช่วงอาทิตย์นี้นะครับชาวราศีตุลน,นะจ๊ะนะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็บอกเลยคนคนมีคู่นะครับที่มีเบบีก็ระวังการผิดใจส่วนใครที่เป็นคนโสดก็ ไม่ต้องระวังการผิดใจเพราะคุณก็ยังอยู่คนเดียวนะช่วงนี้คือชิปจรลงเท้าก็ออกเดินทางอย่างเดียวนะครับชาวราศีตุลน,นะออกไปเที่ยวสองสันเฮฮานะครับเพราะช่วงนี้เงินเยอะนะหาเงินเยอะหาแต่งงานทําแต่งงานนะครับช่วงนี้ก็เลยเงินเยอะนะครับเนะี่ยเอาเป็นว่าความรักของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่แย่นะครับก็ถือว่าดีอะมาเรื่องสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพนะครับ ก็บอกเลยว่าให้ระวังนะเรื่องอาการช่องท้องต่างๆนะครับธนะาตรมนะครับนะใครก็ให้ระวังดีๆนะครับเกี่ยวกับลมในช่องท้องนะรวมทั้งหน้าอกต่างๆอาจจะจุกเสียดแน่นท้องนะครับเรื่องหน้าอกใครที่เป็น คันมีการแน่นหน้าอกหรือจุกเฉียดแน่นท้องไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันก็ให้ระวังหน้าอกแล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆที่เหนื่อยมากเกินไปอย่างเช่นวิ่งเยอะเกินไปใครที่ออกกาลังกายเยอะเกินไปในช่วงนี้ก็พยายามเผาๆหน่อยนะครับนะหรือไม่ก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับนะเ,เป็นว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลมลมในช่องท้องลมในช่องคอลมในช่องจมูกนะครับเกี่ยวกับปอดต่างๆ ช่วงอ,อกนะครับก็ให้ระมัดระวังให้ดีๆนะครับนะก็ใครที่เหนื่อยง่ายเป็นหืดเป็นหอบก็ให้ระวังมากขึ้นนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ให้ระวังฝุ่นต่างๆนะครับนะขยับไปที่อับชื้นหรือสิ่งก่อสร้างนะครับใครที่มีห้องพยายามทําความสะอาดห้องให้เรียบร้อยนะครับนะดูดฟุ้งดูดฝุ่นนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเอาเป็นว่า ในอาทิตย์นี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านมีการงานที่ดีการเงินที่ปังนะครับความรักราบรื่นและสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปรายปักนะครับเดี๋ยวจะได้ไปทําแล้วนะโอ้เหลืออีกเยอะเลยหลายราศีเลยนะไม่สบายก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับชาวราศีตุลยังไงยังไงวันนี้ขอจากลากันไปก่อน,นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ